สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดสาวเครียดแฟนขอแต่งงานแต่ไม่ชอบแหวนบอกตร,ตรงตรงดีไหมหากพูดถึงการขอแต่งงานคงเป็นโมเมนต์ที่มีความสุขและน่าจดจำที่สุดข,ของใครหลายคนโดยเฉพาะฝ่ายเจ้าสาวเพราะเป็นโมเมนต์ที่โรแมนติกที่ผู้หญิงหลายคนฝันถึงแต่มาใช้สำหรับหญิงคนหนึ่งที่กำลังตกที่นั่งลำบากหลังจากเห็นแหวนที่คู่มั่นนั้นเลือกให้เธอ และสงสัยว่าเธอควรจะซื่อสัตย์และบอกความรู้สึกของเธอกับคู่มั่นหรือไม่ในช่วงเวลาดังเทพนิยายคู่มั่นหนุ่มของเธอเนรมิตช่วงเวลาสุดแสนโรแมนติกเขาจ้างวงดนตรีบรรเลงเป็นสไตล์แบบที่ผู้หญิงชอบขณะที่เธอกำลังดื่มดำกับช่วงเวลาพิเศษทันทีที่เจ้าบ่าวเปิดเผยแหวนแต่งงานก็ทำเอาอารมณ์ของเจ้าสาวดิ่งลงทันทีดูเหมือนว่าแหวนเพชรวงนี้จะไม่โดนใจฝ่ายหญิงเท่าใดนักเพราะเธอบอกว่ามันเล็กมากจนแทบจะหายไปในนิ้วเธอ ว่าที่เจ้าสาวต้องเลือกระหว่างการซื้อสัตว์กับตัวเองแต่อาจทำให้คู่มั่นขุนเคืองใจหรือสวมแหวนมั่นต่อไปโดยปล่อยวาง เธอไม่อาจตกลงกับความคิดอันขัดแย้งของตัวเองได้โดยเธอระบุว่าฉันไม่อยากทำร้ายเขาสไตล์แหวนเป็นแบบที่ฉันชอบเขาเลือกมันด้วยตัวเองแม้แหวนจะสวยแต่เพชรมันเล็กมากจนแทบมองไม่เห็นเลยเธอยังถามความคิดเห็นชาวเน็ตว่าฉันควรจะเงียบเกี่ยวกับเรื่องนี้แม้จะไม่ได้ชอบมันเลยก็ตามหรือฉันควรพูดตามตรงฉันยินดีจ่ายส่วนต่างเพื่อเปลี่ยนเป็นเพชร0.5กรัตแทน แต่ไม่อยากทําให้เขาขุ่นเคืองใจด้วยการเสนอเรื่องนี้ภาวะที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออกของเธอทําความคิดเห็นแตกออกเป็นหลายส่วนหลายคนคิดว่าคู่ของเธอน่าจะไม่พอใจกับคําแนะน,นํานี้แต่บางคนก็คิดว่ามันเป็นเครื่องประดับที่เธอจะสวมใส่ตลอดไปดังนั้นมันจึงคุ้มค่าที่จะลองตามใจตัวเองท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับ ขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณครับ